จากเรื่องของคุณโจ้มาติดตามฟังเรื่องของพี่จี้กันต่อครับพี่จี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากคุณป้าที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาคู่หนึ่งครับมาพร้อมกับเรื่องมนต์อาฆาตเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับพี่จี้สวัสดีค่ะครับผมได้ยินเสียงพี่ไหมคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดแจ่มแจ๋วมากเลยครับพี่ นะฮะพี่จี้สบายดีนะก็เรื่อยๆค่ะนะคนแก่ก็อย่างนี้แหละเออสุขฟังเสียงแล้วสุขภาพยังแข็งแรงร่างกายยังแข็งแรงดีค่ะมาพี่จี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ได้รับฟังมาจากคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะเรื่องของมนต์อาฆาตเรื่องนี้เนี่ยคุณป้าเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงพี่จี้เชิญเลยครับค่ะคือปี35พี่จะไปบวชลูกของป้านี่แหละไปบวชทีนี้ว่าไปถึงที่บ้านของป้าปรากฏว่าป้าไม่อยู่ป้าไปไหนถามน้องชายไปงานศพงานศพของเมียข้าแก่แถวๆนั้นแหละครับว่าอย่างนี้แกตายแล้วก็พักหนึ่งผู้แม่เท่าประมาณครึ่งชั่วโมงแหละป้าก็มาแล้วเขาก็คุยกันเรื่องงานศพคุยกันว่าสงสารแกเนาะแกอย่างนู้นอย่างนี้พี่ก็อะไรหูผึ่งเลยเรื่องพันอย่างนี้ชอบฟังพี่ก็ถามว่าเรื่องอะไรเหรอแกก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดมานมนานแล้วล่ะ30-40 ปีแล้วแกทนทรมานมาต้องนานนึงทีนี้ว่าเรื่องคืออย่างนี้คือสามีแกเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการทำอะไรสักอย่างนึงเราพูดไม่ได้ตรงนี้เนาะคือรวยมากๆก็มีลูกน้องจ้างคนงานก็มีอยู่คู่หนึ่งสามีภรรยาเป็นคนชาวเขาของเผ่าเพื่อนบ้านแล้วกันสองสามีภรรยาเนี่ยแกไม่นับถือศาสนาพุทธแกนับถือพวกผีปู่ย่าตายายเป็นหิ้งขึ้นหิ้งเลยไหว้ทุกวันแรม15 ค่ำมืดๆนี่แหละแกจะต้องเชือดไก่แล้วก็เอาเลือดมาเอาวางไว้ที่หิ้งทุก15 วันทีนี้ก็เรื่องก็คงไม่มีถ้าไม่มีปัญหาคือสามีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขาหักขาขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องทำแล้วตรงนี้กลับบ้านโลเงินก็เก็บเยอะแล้วจะเป็นคนซื่อๆเงินเดือนไม่เคยรับเลยแกฝากกับไอเฮียหมดความชื่อของแกนะคะแกฝากเอาไว้ทีนี้ก็เลยวันนั้นก็ฝนตกหนักเลยคือขาหักเนี่ยบ้านนอกอ่ะเขาก็เอาไปโรงพยาบาลไม่ทันเขาก็เอาไม้มาดามขาให้แกแกก็บอกให้เมียแกไปเอาเงินไปขอเงินเมียมาหน่อยนึงแต่ไม่ต้องหน่อยอ่ะเอามาหมดเลยนะเข้าใจไหมเมียแกอยู่เมืองไทยมานานแล้วพูดไทยได้เมียแกสวยมากพูดถึงเป็นคนที่สวยแล้วขาวอ่ะนะฝนตกพรำๆแกก็เดินจากฝนไปบ้านในเมียซึ่งห่างไปประมาณสักน่าจะเกือบครึ่งกิโลอ่ะไปถึงแกก็เข้าไปในบ้านคือเมียที่ตายไปแล้วเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงแกเปิดร้านเสริมสวยอยู่ห่างไปเยอะเลยอ่ะอีกเป็นกิโลตรงนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยอยู่กับคนงานอาเฮียเนี่ยคุยกับลูกน้อง3 คนอยู่ตรงนี้เป็นผู้ชายหมดเลยน้องผู้หญิงที่คนเนี้ยก็เดินเข้าไปบอกว่าไม่พูดค่าทำเพลงเลยทวงเงินเลยบอกเฮียว่าหนูให้มาเอาเงินเขาถามเอาเงินอะไรเงินที่ฝากเฮียไว้ไงฝากไว้เนี้ยต้องนานแล้วทำงาน10 กว่าปีหนูไม่เคยเบิกเลยหนูจะกลับบ้านหนูแล้วหนูขอเงินนะเฮียก็บอกว่ามาพูดใกล้ๆมาพูดเลยห่างๆมาพูดใกล้ๆสิไอ้นี่ก็เดินเข้าไปคืออันนี้เนี่ยแกเลเด็กคนนี้มานานแล้วคือชอบเคยชวนว่าเหมือนกับพูดเหมือนหมาหยอกไก่ว่าขอโทษนะพูดคำแรงไปหน่อยนึงว่าเอ้ยมาเป็นเมียน้อยเมียไม้อะไรอย่างนี้คือไอ้หนูเนี่ยเขาไม่ใส่ใจก็เฉยเฉยเพราะว่าคือพูดมากเดี๋ยวหัวก็มีปัญหากับตัวกับอันเนี้ยแกก็เฉยเฉยก็เดินเข้าไปเข้าใจว่าไอ้เฮียคงจะให้ตังค์เขาเดินเข้าไปใกล้แค่นั้นแหละไอ้เฮียบอกว่าอ๋อจะเอาเงินเหรอบอกใช่จะเอาเงินหนูจะกลับบ้านหนูแล้วหนูไม่อยู่แล้วแค่นั้นละค่ะไอ้เฮียก็มองลูกน้อง3 คนจัดการขอโทษที่อาจจะหยาบนิดนึงลุมโทรมเด็กคนนี้
มีคนหนึ่งที่ลูกน้องอีกคนหนึ่งคนนี้ไม่ทำแต่ไม่ช่วยแต่ไม่ทำเดินออกไปก็อันนี้ก็ถามทำไมมึงไม่มาร่วมด้วยเขาก็สายหัวก็บอกว่าผมทำไม่ลงนะทีนี้ไอ้เด็กนี่มันไม่ยอมมันก็สู้สิคะสู้แต่ทีนี้พวกผู้ชายสามคนรุมเนี่ยบางคนก็ลงมือลงไม้กว่าจะพูดง่ายๆว่ากว่าจะรุมโทรมเสร็จไอ้เด็กคนนี้มันก็ปางตายแล้วแล้วทีนี้ไอ้เนี่ยเขาแก่ว่าตายก็เลยบอกเอาผ้าปูที่นอนอะมาห่อๆแล้วก็เรียกไอ้น้องคนข้างนอกอะให้แบกไปทิ้งที่ที่หลุมที่คุณทำอะไรไว้อยู่อย่างเงี้ยไปทิ้งนะก็แบกไปแล้วบอกว่าพวกไอ้พวกที่เหลือเนี่ยมากับที่นอนเพราะไม่มีเลือดเต็มเลยให้กับที่นอนปักพูดกับเดี๋ยวเมียมาเห็นเข้านะคะแล้วทีนี้ไอ้คนที่อุ้มไปเนี่ย ความที่สงสาร รู้หรอกว่าไอ้เด็กคนนี้ยังไม่ตายแต่ทีนี้มึงจะช่วยยังไงก็เลยโยนไว้กลางข้างทางแล้วก็เพ่งหนีมาเลยทีนี้ฝนมันก็ตกฝนก็ตกฟ้าก็ร้องเปี้ยงปังเปี้ยงปังปังมันก็ไอ้เด็กคนนี้มันก็เลยพยายามลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวก็คลานไปเรื่อยๆค่ะมองเห็นบ้านอยู่ลิบลิบละมองเห็นก็ค่อยๆคลานไปใช้เวลานานเหมือนกันจนเล็บอะที่คานกับพื้นเนี่ยเล็บมันหักไปก็มีเลือดออกเต็มเลยค่ะไปถึงเปิดประตูเข้าไปหัวเห็นเมียสภาพนั้นรู้เลยว่าเกิดอะไรกับเมียขึ้นรู้เลยน้ำตาแกไหลแกก็ลุกขึ้นมานะคะทั้งๆที่ใส่ฝวกไม้ดามอยู่อะลุกขึ้นมากัดฟันนะคะเดินไปหลังบ้านเขาเลี้ยงไก่ไว้หลายตัวก็จะเอาไปบูชาวันนั้นไม่ใช่วันแรมแต่ว่าฟ้ามืดฝนตกแกหยิบแกจับไก่มาหนึ่งตัวมากลางบ้านให้เมียนั่งอยู่ตรงนั้นเชือดไก่เชือดไก่ลองใส่ชามใบหนึ่งแกก็เชือดเพื่อส่งตัวเองด้วยใส่ไปทำพิธีนะคะแล้วก็เอามือของเมียเนี่ยเชือดอีกคนกับเลือดไก่เสร็จแล้วถอนขนไก่ไหลขนเลยนะคะเอาไปย่างไปเผาเสร็จก็มาใส่ในเลือดนี้แล้วคนแล้วก็คล่ำอะไรของแกภาษาอะไรของแกที่อันนี้เราจะไม่กล่าวถึงจะกล่าวตอนท้ายๆนะคะเอาเล่านั่นน่ะบอกให้เมียแล้วถามว่าใครบ้างก็มีเฮียมีลูกน้องอีก3คนบอกกล่าวเสร็จแค่นั้นแหละหัวแกก็เอามีดปาดคอเมียตายจริงๆพอปาดเสร็จแล้วแกก็เอาน้ำมันลาดตัวแกแล้วก็ลาดในบ้านแล้วก็เผาอุ้ยขนลุกจ๋าจริงๆเรื่องนี้เรื่องเล่าเรื่องกล่าวที่ตรงนี้เรื่องจริงๆเสร็จแล้วทีนี้คนเขาก็เห็นไฟไหม้เขาก็เรียกบ้านพวกนี้มันเป็นบ้านแถวที่อาเฮียเนี่ยกระปุกให้คนงานเช่าถ้าเกิดไม่ลามมันก็ถึงบ้านแกด้วยก็มาช่วยกันดับพอมาดับเสร็จทีนี้ข้างในมองว่าไปช่วยไอ้นี่หน่อยมันอยู่เป็นขาหักออกไม่ได้ไปช่วยซิดันประตูเท่าไหร่ก็ประตูก็ไม่เปิดปิดอยู่ข้างในทั้งที่บ้านนะบ้านมันไม่ได้แข็งแรงแต่มันไม่สามารถถักไปได้3-4คนกระแทกก็ประตูไม่เปิดได้ยินเสียงกูสาบานว่ากูตายไปกูก็เอามึงมาด้วยมึงจะตายกูก็ไม่ให้มึงตายได้ยินพูดอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ขานชื่อพวกนี้4คนอันนี้ก็เฮ้ยอะไรวะแล้วพักหนึ่งไฟก็มันก็มอดแต่ไม่แค่หลังอื่นๆไม่พอพักหนึ่งมันก็มีสังกะสีแผ่นหนึ่งอะปลิวลงมาจากหลังคามาเมียแกเดินหลังมาถอยหลังมามันก็จิ้มจึ๊กไปที่น้องแกหน่อยนึงไม่เยอะหรอกเหมือนตะแมวข่วนอะจิ้มจึ๊กแกก็เห็นแกก็มองคือคนมันนอกคนอย่างเงี้ยไอ้แผลแค่เนี้ยมันถือว่าจิ๊บๆแกก็เฉยๆแกก็เดินเข้าบ้านบอกว่ามันเผาแล้วพรุ่งนี้แกทำเหมือนจะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกบอกว่าพรุ่งนี้ก็มันมืดแล้วนะมันไหลทุ่มแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็เอาศพไปฝังแล้วกันอะไรอย่างนี้
แกก็เข้าบ้านแล้วแกก็เดินเตาแผลไปตลอดทางพอไปถึงก็เมียก็ถามว่าช่วยได้ไหมบอกไม่ได้ตายหมดบอกสงสารเนอะเออว่าอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดงานแล้วกันแกก็อาบอีกระเถียเนี่ยแกก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จแกก็นอนแล้วแกก็พอหลับไปสักประมาณสี่โมงไม่ทราบแกได้ยินเสียงอย่างเงี้ยค่ะแกก็ตกใจตื่นใครหัวเราะวะใครมาหัวเราะวะแกก็ลุกมาดูตรงหน้าต่างอ่ะที่เห็นผู้หญิงไม่มีเสื้อผ้าเลยยืนอยู่เลือดโทมเลยยืนหัวเราะอยู่แกก็มองฟ้ามันก็ยังแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างใครวะครับคิดนี้ใครวะก็จับตั้มเลยมาถอดเสื้อผ้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระเสียงหัวเราะไม่มีอะไรแกก็มองไปเดินแกก็ลุกมาเดินทีเอ๊ะทำไมเจ็บขาวะแกก็ลุกมาแกก็ดูขาแกตกใจครับนิ้วเท้าแกตอนแรกไม่มีปัญหานิ้วเท้าดำดำเหมือนกับโดนประตูหนีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขาตรงน่องเนี่ยมันบวมมากบวมมาถึงเท่ากับว่าความใหญ่เนี่ยเท่ากับต้นขาเลยมันเป็นไปไม่ได้ก็งงอะไรวะแล้วปวดคนไม่ไหวแกก็เลยปลุกเมียแกบอกว่าไปเรียกคนขับรถมาพาไปโรงพยาบาลหน่อยนึงเพราะว่ามันปวดคนไม่ไหวแล้วเอ๊ะตอนหัวค่ำอ่ะแผลมันเหมือนกับแมวข่วนนะแต่ทำไมตอนนี้มันแผลมันใหญ่มากเลยมันใหญ่แล้วมันก็อ้าแล้วมันก็มีอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้แต่แกเจ็บมากบอกอะไรดำๆเป็นแผลเลยแกก็คนขับรถก็ส่งไปที่โรงพยาบาลหมอเห็นสภาพแล้วบอกว่าทำไมคุณปล่อยไว้ตั้งหลายวันถึงจะมาบอกหลายวันอะไรเพิ่งตอนเย็นๆนี่เองแผลเนี่ยบอกสภาพนี้ไม่ใช่หรอกคุณโกหกมันหลายวันแล้วเนี่ยมันเป็นแกงจีนแล้วรู้จักแกงจีนนะคะแผลไปเป็นแกงจีนแล้วมันดำเนี่ยต้องตัดขาทิ้งนะคือแผลมันเน่ามันเกินเยียวยาแล้วใช่มันตายแล้วเนื้อมันตายค่ะครับแกปวดเมื่อทีนี้เมียกระฉันต้องตัดใช่เหรอคะบอกต้องตัดครับถ้าไม่ตัดเนี่ยสามีคุณก็ต้องตายเพราะว่าเราต้องรักษาชีวิตต้องตัดขาทิ้งหมอท้ายต้องตัดค่ะตัดขึ้นมาถึงต้นขาตัดไปก็รักษาทีนี้ปรากฏว่าก็พอผ่าตัดตรงนี้เสร็จก็กลับบ้านกันเพราะว่ามันกลางคืนอะไม่มีประโยชน์ก็วางยาก็กลับบ้านปรากฏว่าน้ำมันเข้าบ้านคนงานประมาณสักครึ่งน่องฝนตกนะคะไอ้คนที่คนอีกคนหนึ่งคนพูดถึงคนขับรถไม่เกี่ยวคนนี้คนที่สองที่ผมคืนด้วยเดินเข้าไปในบ้านไม่รู้หรอกว่าไฟไอ้สายไฟมันหลงไปที่ขาที่พื้นไอ้เดินเข้าไปปรากฏว่าไปมองเข้าไปข้างในเมียกับลูกยืนอยู่บนเตียงบอกลงไม่ได้บอกทำไมล่ะสายไฟมันหล่นที่พื้นแกก็มองไปมันแปะแปะแค่นี้ไม่เป็นอะไรแกว่าอย่างนั้นแกก็บอกมันนอกพูดภาษาล่ะมันไฟดูดไม่เป็นอะไรแกก็เดินไปปรากฏว่าไฟดูดค่ะดูดแกไฟดูดไฟมูดก็ยังไฟดูดนะคะดูดแกดูดแบบดูดแบบแบบแบบอย่างนี้เลยไฟก็ดับเมียแกก็ร้องให้คนช่วยให้มาทีนี้ก็เลยเข้ามาหามไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งแทนที่กลับไปได้พักก่อนคนขับรถบอกแทนที่จะได้นอนต้องพายนี่ไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าขากับมือมันอะโดนไฟดูดอะก็ดำปี๋เลยก็พาไปโรงพยาบาลไอ้คนนี้โดนตัดทั้งมือทั้งขาโอ้โหฮะมันโดนตัดทั้งมือทั้งขาครับแล้วก็นอนคู่กับเมียนั่นแหละอีกคนทีนี้ปรากฏว่าวันประมาณสัก 5-6 วันแล้วล่ะเมียก็ฟื้นมือดีขึ้นแต่ว่าทำไมแกมีความรู้สึกว่าแกฝันทุกคืนทั้งกลุ่มนี้เลยฝันเห็นแต่ผู้หญิงที่โดนข่มขืนฝันแล้วมันก็หัวเราะแล้วมันก็พูดคำเดียวว่ากูจะไม่ให้มึงตายมึงจะต้องอยู่ทรมานนานๆมึงอยากตายกูก็ไม่ให้มึงตายเสร็จประมาณสักอีกครึ่งเดือนเฮียก็สามารถกลับบ้านได้เจ๊เขาก็ซื้อรถเข็นอะไม่เหมือนสมัยนี้รถเข็นสมัยก่อนมันหนักๆใหญ่ๆอะให้เฮียขึ้นรถไป
มาขับรถไปถึงบ้านก็ได้ยินเสียงคนคุณแจ๊ครู้จักบ่อโพรงไหมอะไรนะฮะบ่อโพรงบ่อโพรงไม่รู้จักครับเขาขุดดินลงไปลึกๆครับกลมๆแล้วก็เอาถังอ่ะเป็นซีเมนต์กลมๆอ่ะครอบข้างบนแล้วก็เอาถังน้ำโพรงน้ำขึ้นมาใช้อย่างเงี้ยค่ะเป็นบ่อโพรงอ่าครับครับรู้แล้วฮะนึกออกนะเออนั่นแหละครับบอกน้องมนน้องมองตกน้ำน้องมนก็คือลูกชายของแกมีคนเดียวแกก็ตกใจเจ๊แกก็ตกใจแกก็ทิ้งอาเฮียเลยวิ่งไปพอทิ้งพวกรถก็นั่งหน้าคว่ำลงไปค่ะหัวอาเฮียเนี่ยแกก็ฟาดไปที่พื้นมันไม่ฟาดที่พื้นหนึ่งเดียวตรงนั้นมันมีหินแหลมๆขึ้นมาเป็นอีกสมัยก่อนถนนไม่ดีหรอกถนนเป็นถนนลูกรังอะค่ะอิฐแหลมขึ้นมาก็ทิ้งเข้าไปที่หน้าผากแกทิ้งไปลึกเลยแล้วเลือดอาบเลยปรากฏว่าคนงานช่วยลูกไปได้ขึ้นมาเพราะจริงๆตรงนี้จะต้องปิดสนิทไม่ให้เด็กหรือคนผู้ใหญ่ก็ได้จะใช้น้ำถึงเปิดฝาทีนี้ก็เลยต้องพาเงี้ยไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงปรากฏว่ามันจุดสำคัญเงี้ยแกเป็นอัมพาตต้องผ่าตัดสมองแกช่วยตัวเองไม่ได้ผ่าตัดสมองก็ไม่ได้พอคืนนั้นไอ้น้องคนที่โดนข่มขืนก็มายืนตรงปลายเท้าแกเป็นไงอยากตายไหมครับแต่พูดไม่ได้แต่แกพูดแกคิดเลยว่าให้กูตายเถอะบอกไม่เอากูจะให้มึงอยู่อย่างนี้แหละครับเสร็จไอ้น้องคนนี้ต้องบ้วนน้ำลายใส่เข้าไปที่ปากของไอ้เนี่ยครับไอ้ตกหัวแกตกใจกลัวกูเออแตกหมดเลยนะคะทีนี้แกต้องไม่มีแกพูดไม่ได้ไม่สามารถบอกใครว่าแกอึแตกครับตอนเช้าขึ้นมาหมอก็มาทำแผลกินอะไรเหม็นแปลกๆเหม็นอะไรก็ไม่เหม็นเน่าๆก็มาดูอ้าวทำไมอึเหรอสมัยก่อนแพมเพิร์ตไม่มีช่วงนี้30-40ปีละแพมเพิร์ตไม่มีก็เปิดพับพลิกตัวแกข้อกลับมาตรงนี้อุ้ยแค่อึเสร็จทำไมอึมันเป็นอย่างเงี้ยสีดำๆเหมือนกับเลือดเลยว่าอย่างนี้แล้วก็มีเหมือนกับขนขนอะไรออกมาด้วยขนเหมือนกับสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหม็นมากแล้วก็ที่ต้นแกอ่ะเกิดเหมือนกับอะไรชายก้นเป็นรูๆๆๆเหมือนตามดอ่ะเต็มเลยค่ะเป็นร้อยๆรูเลยต้องวางชิดแล้งกันก็ถามเอ๊ะไม่เป็นเบาหวานนี่นาทำไมแผลกดทับสงสัยปรากฏว่าทำไปทำมาขาอีกข้างหนึ่งแกเป็นอัมพาตใช่ไหมแกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องตัดขาอีกข้างหนึ่งค่ะตายทั้งเป็นเลยเนี่ยตายต้องเป็นต้องตัดขาอีกข้างหนึ่งครับแล้วไอ้คนที่ว่าตัดแขนกับตัดขาที่โดนตัดนี่น่ะมันก็ร้องทั้งคืนทั้งวันร้องจนหมอบอกเป็นอะไรไอ้คนขับรถรู้แล้วว่าต้องไม่ดีเกิดเพราะคุยกันแล้วฝันเหมือนกันก็เลยหนทายต้องไปสารภาพกับเจ๊ว่าเป็นอย่างนี้นะเจ๊ก็ตกใจทำไมพวกเองเร็วอย่างนี้จะทำอย่างนี้ได้ยังไงจะทำยังไงจะทำยังไงมีคนหนึ่งที่เล่าบอกว่าที่แกหนีไปข้างนอกไม่ข่มขืนคนนั้นน่ะรู้เลยตั้งแต่วันแรกที่เมียเกิดหายไปเลยกลับมาอีกทีเป็นพระค่ะครับอ๋อไปบวชเลยค่ะรู้เลยว่าต้องตามแน่ครับบวชพระเลยแล้วก็ไปยืนตรงที่โยนไอ้น้องคนนี้ที่ข้างทางไปบอกว่าโยมอาตมาขอได้ไหมครับน้องคนนี้เขาลุกขึ้นมายืนเปลือยอย่างนั้นเลยไม่มีเสื้อผ้าใส่ครับไม่บอกพระขอนะกูไม่ให้ทำไมกูจะต้องให้พระด้วยครับไม่ให้ก็บอกขอเถอะโยมถ้าโยมทำอย่างนี้นะโยมเหมือนจะตกงกนะมันบาปนะพวกปึงบาปกับกูอีกทำไมกูจะต้องกลัวนี่เมื่อกูก็ตายไปแล้วกูไม่กลัวบาปพวกปึงที่จะต้องกลัวกูอย่างนี้เสร็จพระก็ไปหาหลวงพ่อว่าทำยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าไม่มีวิธีไหนดีเท่ากับไปเดินทุรงกับท่านไปกันสองคนไปสององค์ไปเดินทุรงในป่าแล้วทีนี้
จ๊นี่ก็เลยปรึกษากับพวกญาติพี่น้องว่าทำอย่างนี้ทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีหมอผีอยู่คนนึงแต่ไม่ใช่คนไทยนะเขาอาจจะช่วยได้ลองไปดูสิขนาดพระยังพูดกับผีไม่รู้เรื่องเลยผีมันไม่ยอมก็ลองคุยกับหมอผีดูก็ไปเชิญหมอผีมาหมอผีคนนี้เขาเป็นคนไม่ใช่คนไทยเหมือนกันทำวิธีให้เอาไก่มา3ตัวไก่เป็นก็เชือดคอไก่3ตัวถุงข้าว3ถ้วยไข่ต้ม3ใบจิ้มบนนั้นเสร็จแล้วก็เรียกวิญญาณต้องนานกว่าจะพอคนรู้ข่าวใช่ไหมคะคนในหมู่บ้านมาฮือมาฟังกันเต็มมาดูกันเต็มเลยพิธีเรื่องมันก็เลยรู้ว่ามีกรรมวิธีปลุกวิญญาณขึ้นมาอย่างนี้จริงๆโอ้โหน่ากลัวเว้ยพวกนี้แกพักมือหมอผีก็เรียกขึ้นมาว่าเองพอหรือยังมันน่าจะพอแล้วนะไอ้นี่บอกไม่พอเองป้ารู้ไหมฉันเจ็บแค่ไหนฉันปวดแค่ไหนฉันร้องแล้วฉันขอแล้วมันก็ไม่ปล่อยฉันทำไมฉันจะต้องไปปล่อยมันทำไมไม่กลัวบาปเหรอไม่กลัวฉันยอมตกนรกเพื่อให้มันทรมานอาซอเขาเลยบอกว่าพี่หนูเองรักผัวเองไหมบอกรักสิเจ๊ก็รักผัวเจ๊นะอกเขาอกเราหัวเจ๊ก็พิการขนาดนี้แล้วนะแล้วเจ๊ก็หมดตังค์ไปเยอะแล้วรักษาอย่างเงี้ยรักษาคนน้องคนนี้เจ๊จะต้องขายบ้านแล้วเพราะว่าไม่มีเงินจะรักษาแล้วปล่อยเถอะขอเจ๊นะเจ๊ก็สงสารเจ๊เหอะนี่บอกว่าทำไมจะต้องสงสารสงสารทำไมก็บอกก็นิ่มว่าเธอก็ตายไปแล้วเดี๋ยวฉันจะอย่างนี้แล้วกันฉันจะบวชฉันจะบวชพาให้5องค์เอาไหมบอกไม่ฉันไม่นับถือศาสนาพุทธแล้วจะให้ทำยังไงจะให้อยู่10ปีให้ทรมานอย่างนี้10ปีบอกพอดีตอนนั้นฉันก็ตายพอดีบอกไม่รู้แต่ต้องอยู่10ปีทรมาน10ปีแล้วตอนนั้นก็ไปไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าภายใน10ปีที่ผ่านมาคุณแจ๊คเหตุการณ์เกิดขึ้นคนขับรถก็คว่ำรถคว่ำหนึ่งพอรถคว่ำเสร็จปรากฏว่าตาก็บอดมองไม่เห็นลูกเมียก็หนีไปแล้วเจ๊ก็มีลูกชายที่ว่าเราฟังว่าที่กระตกน้ำอ่ะก็ปรากฏว่ากลายเป็นเด็กพิการทางสมองอายุประมาณ7-8ขวบอะใครไม่ทราบก็จับไปไหนไม่รู้จับไปเป็นขอทานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหายไปแกก็เครียดเลยไปบอกว่าแกทำเวรทำกรรมอะไรไว้เนี่ย บ้านก็ต้องขายแล้วขายทิ้งแล้วแล้วแกก็ต้องมาอยู่ที่ร้านเสริมสวยที่ร้านเช่าอะดูแลสามีคือวิ่งเข้าวิ่งออกเดี๋ยวไปเช็ดปั้นหนุนทำนู่นทำนี่ให้สามีแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาทำผมคนก็เริ่มรังเกียจเพราะเหม็นมากคนก็เริ่มรังเกียจมากเขาอยากจะทำพอประกาศขายบ้านแบบบ้านหลังบะเลอเลยขายได้ไม่กี่ตังค์หรอกแกก็เอาเงินมาใช้มั่งเริ่มทีนี้ก็เริ่มตัวเองก็เริ่มป่วยเพราะว่ามันคงหลายๆอย่างที่เกิดกับแกอ่ะแกก็เริ่มป่วยพอทำไปทำมาปีประมาณปี30ถ้าจำไม่ผิดที่ป้าเราได้ฟังอันเนี้ยแกก็เริ่มตัวเน่าเน่าเยอะเพราะว่ามดมาตอมมั่งอะไรมั่งเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาทำความสะอาดตัวก็เน่าทั้งตัวเลยเหม็นเน่าไปทั้งบ้านเลยไม่มีคนทีนี้ไม่มีคนมาเข้าร้านเลยเงินที่ขายบ้านไปก็ต้องใช้ทุกวันก็หล่อไปก็ไปหยิบยืมพี่น้องก็ให้นิดหน่อยทีหลังเขาก็ไม่ให้แล้วเขาบอกว่ามันทำผิดเองมันไม่ใช่เกี่ยวอะไรนี่ที่ให้เนี่ยเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะที่มาขอต่อไปนี้ไม่ต้องมาขอแล้วนะไม่เอาแล้วก็บอกตรงๆว่าไม่ต้องพามันไปหาหมอหรอกมันไม่มีแขนเอ้ยมันไม่มีขาอย่างนี้อ่ะไม่ใช่ประโยชน์ปล่อยมันตายไปเถอะก็ประมาณปี35แกก็ตายเจ๊แกก็อยู่คนเดียวลูกไม่มีอยู่บ้านหลังนั้นอ่ะเงินที่ทีนี้ป้าพี่เนี่ย
เขาก็สงสารแถวๆนั้นก็เลยช่วยกันต้อยเงินเดือนๆนึงอ่ะซื้อข้าวสารบ้างเพื่ออะไรไปให้แกกินอะไรอย่างเงี้ยแกทำอะไรไม่ไหวแล้วก็ประมาณปี35แกก็เสียแกก็ตายตายโดยไม่มีญาติไม่มีญาติมาทราบคนไม่มีใครมาเลยมีแต่คนกลุ่มแถวๆนั้นนะคะช่วยกันออกเงินเป็นศพไม่มีญาติสงสารกันอย่างเงี้ยที่นั่งฟังที่โอ้โหเหตุการณ์อย่างนี้มีจริงๆเหรอถามคืออาโกพี่เขาบอกว่ามีพวกเนี้ยเขามีวิชาของเขาเองอย่าไปซีซัวทำอะไรพวกนี้ทำบาปนะอย่าไปโกงใครป้าพี่ก็สอนนะเองอย่าไปโกงเงินใครเขานะเราไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยคนมาจากไหนเขามีวิชาเห็นไหมเนี่ยเขาทำที่ไปดูอะไปฟังเขามาเนี่ยมันทำเห็นไหมมันอาฆาตถึง10 ปีอะป้าที่เขาพูดอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็จังหวัดเนี้ยพี่ไม่ค่อยได้ไปหรอกเพราะว่าเริ่มมีลูกเริ่มแต่งงานเริ่มมีอายุขึ้นแล้วทีหลังป้าพี่ก็เสียแล้วก็ต้องน้องก็กระจายไปนู่นไปนี่กันทั่วพี่ก็เลยเอาเรื่องนี้พี่คนนึกออกพี่แอบมาเล่าให้คุณแจ็คฟังดีฮะว่ามันพอเป็นเรื่องผีที่น่ากลัวได้บ้างไหมผมว่ามันไม่ได้มองเป็นเรื่องผีที่น่ากลัวนะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมใครทำอะไรไว้เนี่ยใช่ครับฟังเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ที่ดีคือบางคนฟังแล้ว อาจจะโอ้ยมันเวอร์ไปมันอะไรไปผมว่าตัดเรื่องนั้นทิ้งเอาเรื่องของผลจากการกระทำของคนคนหนึ่งไม่ต้องทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กแล้วมันเป็นเรื่องที่มันผิดมหันต์อ่ะผิดที่แบบไม่น่าจะให้อภัยอ่ะเดี๋ยวผลละกรรมเวรกรรมก็จะตามไปสนองเขาเองแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอาฆาตของคนที่เขาโดนกระทำตามเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะค่ะนะครับฟังเรื่องนี้ว่าเป็นอุทาหรณ์ครับฟังแล้วเราจะได้รู้ได้รู้จักยับยั้งเรื่องของความที่คิดไม่ดีในก้นบึ้งในจิตใจของตัวเองได้บ้างไงเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็เวรกรรมมันมีอยู่จริงเรามองไปเรื่องนั้นดีกว่าแต่ดีครับเรื่องนี้ดีพี่จี้ดีเลยอ่ะจะได้เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างบาปกรรมแต่ละอย่างที่คนเราแค่อารมณ์ชั่ววูบที่คิดจะทำอ่ะมันส่งผลไปถึงคนรอบๆตัวมันส่งผลไปถึงโอ้อะไรหลายๆอย่างมากจากเพราะความที่เราคิดชั่วนะฮะได้ครับพี่จี้เรื่องนี้ดีเลยฮะขอบคุณมากๆพี่จี้ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเหนื่อยนะเหนื่อยนะไม่เป็นแต่พี่ก็ที่อยากคุยกับคุณแจ็คมานานแล้วได้คุยก็โอเคครับผมยังมีเรื่องอีกที่โรงพยาบาลที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลประมาณเดือนนึงก็อาจจะมีเรื่องแปลกๆมาให้ฟังด้วยได้เดี๋ยวว่างๆว่างเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะพี่จี้นะได้ค่ะพี่ก็อยากจะเล่าอยากคุยกับคุณแจ็คนั่นแหละครับผมเนี่ยคืนนี้ขอบพระคุณพี่จี้นะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ